สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นบ่ายของวันจันทร์ที่26เมษายน2564นะครับเจอกันเช่นเคยครับบ่ายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังกัน2ช่วงเวลานะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ครับก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเราจะพูดคุยกันเรื่องของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้ทำวิจัยเรื่องสุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิดสำเร็จนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยานต่างๆได้แล้วนะครับได้พูดคุยกับสัตวแพทย์หญิงจุฑามาศเบญจนิรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้ครับเรื่องของฟ้าทลายโจรแพทย์ยังให้คำแนะนำนะครับว่าไม่สามารถที่จะป้องกันโควิด-19 ได้แต่สามารถเสริมภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้นะครับอันนี้จะมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ทิติแสวงธรรมรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในช่วงเล่าลือนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยทีมคำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็สำหรับท่านผู้ชม Facebook นะครับที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนทางรายการต้องขอเปลี่ยนแปลงกติกานะครับโดยจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านนะครับเพื่อมอบของขวัญพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ทำให้การจัดหาของที่ระลึกมีข้อจำกัดอยู่ทีเดียวนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์ให้ความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุด 500,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์มอบความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุนะครับในวงเงินสูงสุด 500,000 บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์นะครับมอบความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับสูงสุดเป็นวงเงินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่23เมษายนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับจากจังหวัดนนทบุรีคุณบุญประภาชาตรีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการปิดทำการของสาขาของธนาคารนะครับอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสาขาหรือว่าหน่วยของธนาคารที่ปกติเปิดทำการ5วันเนี่ยนะครับจะปิดทำการในเวลา 15:00 น.ส่วนสาขาที่เปิดทำงาน7วันหรือในห้างสรรพสินค้านะครับจะปิดทำการเวลา 17:00 น.ส่วนนอกห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการเวลา15 นาฬิกานะครับมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบกันเอาละครับมาถึงช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของการวิจัยสุนัขดมกลิ่นเพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิดนะครับและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วไปพูดคุยในช่วงเล่าข่าวกับสัตวแพทย์หญิงจุฑามาศเบญจนิรันดร์นะครับเนจนิรัตน์นะครับขออภัยครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ถือว่าได้ยินใช่ไหมคะค่ะได้ยินอาจารย์ได้ยินผมใช่ไหมฮะค่ะได้ยินค่ะครับอาจารย์ผลการวิจัยที่เราทดลองมาเรียบร้อยเรียบเป็นยังไงบ้างครับตอนถึงแบบนี้อาจารย์ครับอ๋อก็คือว่าน้องสุนัขเขาสามารถดมได้โดยมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะคะประมาณ 95% เลยค่ะใช่ครับเอาละแต่ที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยคือบริษัทเชฟรอนประเทศไทยอะค่ะ
คือเขาเห็นว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาช่วงที่โควิดเริ่มระบาดเนี่ยค่ะก็ต่างประเทศเขาก็เริ่มมีการแบบที่จะทดลองเหมือนกันทำวิจัยเหมือนกันเกี่ยวกับเอ๊น้องสุนัขจะดมได้ไหมเพราะว่าเคยมีสุนัขเนี่ยที่เคยฝึกให้ดมโรคอื่นมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากเอาสุนัขมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทางเชฟรอนก็เลยอยากลองทำดูก็เลยติดต่อมาทางจุฬาค่ะเสร็จแล้วก็ทางจุฬาก็เลยตกลงที่จะทำวิจัยให้อ่ะค่ะอันนี้ก็คือที่มาค่ะครับทีนี้เวลาอาจารย์จะเริ่มต้นมันต้องไปศึกษาไหมครับว่าสุนัขพันธุ์ไหนอะไรที่มีความสามารถเป็นพิเศษอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ครับอ๋อค่ะจริงๆนะคะการฝึกพวกนี้โดยทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้เกือบทุกสายพันธุ์เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสายพันธุ์ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะระยะเวลาการฝึกก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางทีมฝึกค่ะซึ่งทางเชฟรอนเนี่ยเขาได้ให้ทีมบริษัทที่ชื่อว่า PQA เนี่ยมาช่วยและทาง PQA เนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าจะใช้ตัวลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์เพราะว่าพันนี้หนึ่งก็คือว่าเขาค่อนข้างที่จะเฟรนลี่ค่ะถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องออกฟิลจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้แบบดูเฟรนลี่กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอันนึงก็คือว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ฉลาดติดอยู่ในท็อป10พวกนี้ก็จะสอนได้เร็วด้วยแล้วอีกอันนึงคือถ้าจุดจมูกยาวค่ะก็จะทำให้ดมกลิ่นได้ดีกว่าจุดจมูกสั้นทางทีมเขาก็เลยเลือกทางทีมเองเขาก็เลยเลือกมาพันธุ์นี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีค่ะหมายถึงว่าอาจารย์ต้องคุยกับทางอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับว่าพันธุ์ไหนที่มันน่าจะเหมาะสมที่สุดอะไรทำนองนี้ค่ะเขาก็บอกมาเราก็คิดว่าโอเคใช้ได้เนี่ยค่ะเราก็ตกลงไปตามนี้นะคะเพราะว่าทางสตีเอ็นเขาเคยปกติเขาก็เทรนฝึกให้ดมพวกยาเสพติดแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะให้เชฟนอนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญของเขาด้วยค่ะอ๋อก็คือเอามาผสมประสานกันนะฮะทีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มทดลองกันยังไงเพราะโควิดมันไม่ใช่ยาเสพติดนะครับอาจารย์ครับโอ้ใช่ค่ะตอนแรกก็เลยเริ่มกว่าโปรเจกต์นี้กว่าจะเริ่มได้นึงก็คือยากนิดนึงเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าต้องเราต้องเก็บตัวอย่างจากคนใช่ไหมคะที่ไม่สบายเป็นโควิดเนี้ยค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความร่วมมือกับคณะแพทย์ด้วยค่ะของจุฬาทางคณะแพทย์เนี่ยเวลาเราจะเก็บตัวอย่างจากคนนะคะเราต้องมีขออนุญาตทางด้านจรรยาบรรณที่จะไปขอเก็บมาก็จะใช้เวลานิดนึงแล้วก็ในการใช้สุนัขทำวิจัยนะคะทางคณะสัตวแพทย์ของจุฬาก็ต้องมีหน้าที่ขอนะคะกรรมการเกี่ยวกับสัตว์ทดลองค่ะกว่าจะได้ใบมานี่ใช้เวลาพอสมควรค่ะก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางทีมเทรนเนี่ยเขาก็หาน้องสุนัขมาอีกก็ได้น้องสุนัขมาค่ะแล้วก็อายุประมาณ 7-8 เดือนเนี่ยค่ะแล้วก็พอได้มาเนี่ยต้องมาฝึกแบบให้เขาเข้าใจคำสั่งโดยทั่วไปก่อนด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ตัวอย่างมาช่วงแรกเราก็จะช่วงแรกคือโปรเจกต์เนี่ยจะมาเริ่มประมาณเดือนกรกฎาอะไรเงี้ยค่ะสิงหาแล้วก็แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเคสไม่ค่อยมีใช่ไหมคะช่วงโควิดช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เคสลงน้อยเราก็หาตัวอย่างได้ยากแต่ว่าพอมาระบาดครั้งที่สองอะค่ะที่ตอนเดือนธันวาก็พอมีเคสมาก็ทางคุณหมอก็เริ่มเก็บตัวอย่างให้ทีนี้เราก็มีมาเราก็ต้องเอาตัวอย่างเนี่ยค่ะมาให้ทางครูฝึกแล้วก็ตัวอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวขอเน้นเรื่องตัวอย่างนี้ก็คือว่าเราจะให้นะคะคนป่วยค่ะเขาเอาสำลีค่ะไว้เหน็บไว้ที่รักแร้ค่ะกับถุงเท้าเนี่ยค่ะให้เขาใส่แล้วก็ให้เอาใส่เก็บตัวอย่างมาแล้วก็พวกนี้ส่วนมากที่แบบจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยพวกนี้ในเหงื่ออันนี้จะไม่มีตัวไวรัสเท่าไหร่นะคะแต่เพื่อความปลอดภัยคุณหมอเขาก็จะเอาคล้ายๆกับว่าทำให้แบบเพื่อความแน่ใจว่ามีแบบเชื้อไวรัสจากตรงที่อื่นแบบจากส่วนอื่นมาปะปนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คุณหมอเขาก็จะเก็บไว้ในห้องนะคะเพื่อความห้องปลอดภัยทางชีวภาพเนี่ย2วันแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งไปให้น้องสุนัขดมค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบการเก็บตัวอย่างพวกนี้ค่ะครับจะรบกวนถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยสุนัขเขาจะดมจากกลิ่นไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเป็นกลิ่นค่ะตัวที่ดมมันโควิดจะเป็นกลิ่นนะอาจารย์อันนี้คือเราก็พูดจริงๆตอนแรกก็คือที่เริ่มทำโครงการมาเราก็ไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ดมอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารระเหยที่ออกมาจากเหงื่อค่ะเวลาแบบในคนป่วยในบางโรคเนี่ยค่ะเวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายไล่ตัวที่มันระเหยออกมามันก็จะไม่เหมือนคนทั่วไปเนี่ยค่ะ
อันนี้เป็นการเขาเรียกต่อยอดงานวิจัยด้วยป่ะอาจารย์นะอันนี้ก็จริงๆในเมืองไทยนี่เรายังไม่เคยใครทำเกี่ยวกับให้สุนัขมาดมโรคต่างๆเลยนะคะไม่เคยทำแม้แต่โรคเดียวเลยค่ะแต่ว่าที่ต่างประเทศมีทำมาบ้างนะคะเขามีแล้วใช่ไหมฮะอืมเพราะฉะนั้นที่เป็นเราก็ปิดพื้นฐานอยู่อืมครับใช่ครับใช่ค่ะค่ะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีไม่มีใครเคยทำมาก่อนก็อันนี้เป็นครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าต่างประเทศก็จะมีบ้างแบบให้สุนัขลองแบบดมพวกมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างค่ะค่ะครับแหมมันก็พอเข้าใจได้นะอาจารย์เพราะมันเป็นโรคที่เกิดมานานแล้วเนี่ยแต่ว่าโรคอุบัติใหม่แบบนี้เนี่ยตอนแรกอาจารย์มั่นใจไหมครับว่ามันน่าจะดมได้หรือยังไงอาจารย์นะตอนแรกเราพูดตามตรงเลยนะคะคือ50-50ค่ะเพราะว่าอันนี้คือแบบมันคือแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมันจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าพอในงานวิจัยเนี่ยเราได้มีการทำเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือว่าได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาด้วยค่ะคือเราก็ส่งตัวอย่างให้เขาตรวจดูด้วยแล้วเขาก็ตรวจมาแล้วเขาก็พบว่าเนี่ยในคนที่ป่วยกับคนที่ไม่ป่วยเนี่ยมีสารระเหยที่ต่างกันด้วยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาน่าจะดมได้นะคะค่ะเป็นสมมติฐานของเราก่อนเริ่มต้นใช่ไหมฮะตอนนั้นอาจารย์คือก็ทำไปพร้อมกันคู่กันไปเลยอะค่ะครับครับเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์น่าจะได้แหละแต่ก็ลองดูก่อนถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะครับถามอาจารย์อย่างนี้ปกติเนี่ยอาจารย์ครับสุนัขดมกลิ่นหรือหมาเนี่ยนะฮะคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาเวลาที่เขาจะดมกลิ่นแบบนี้อะไรเนี่ยเขาจะแยกแยะโดยอาศัยประสาทอะไรของเขาที่เป็นลักษณะเฉพาะของเขาไหมอาจารย์เนี่ยคือจริงๆเขาอะจะได้กลิ่นดีกว่าเราค่ะดีกว่าเราเนี่ยประมาณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีตัวเซลล์รับกลิ่นเนี่ยเยอะกว่าเรามากค่ะแต่ว่าการที่สมมติว่าจะดมแยกมาว่าเป็นอันนู้นอันนี้นี่คือต้องสอนค่ะคือว่าไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีๆจะดมได้ว่าอันนี้คือเป็นจะดมแบบดูดีมาถึงก็จะแบบแยกได้เลยว่าอันนี้เป็นโควิดหรือเป็นโควิดคือในวิธีการฝึกอะค่ะเราจะต้องเอาตัวอย่างมาให้เขาดมก่อนแล้วสอนเขาให้จำว่าอันนี้นะกลิ่นนี้มาจากคนที่ตรวจแล้วว่าเป็นโควิดเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะจำได้แบบนั้นไปเลยค่ะอ๋อซึ่งเขาจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรถูกไหมอาจารย์ใช่ค่ะเขาไม่รู้แต่ว่าเขาวิธีการสอนก็คือว่าพอเขาได้กลิ่นเนี้ยคุณครูเขาก็จะสอนให้นั่งแล้วก็ไล่ปวดใช่ค่ะอ๋อครับแสดงว่าหมา1ตัวเนี่ยอาจารย์ครับเราจะสามารถสอนให้เขาดมได้หลายอย่างได้มั้ยฮะในตัวเดียวกันไม่ได้อ่ะค่ะไม่ได้นะอ๋อเข้าใจละฝึกมาจากไหนก็ต้องฝึกมาอย่างนั้นค่ะอย่างคนนี้เขาดมโควิดก็ต้องเป็นโควิดเงี้ยค่ะถ้าจะไปสอนให้ดมอย่างอื่นก็ต้องไปนั่งเทรนกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าจะมาโควิดก็ต้องมาสอนใหม่ก็จะต้องแบบเป็นน้องเขาก็จะเป็นแบบทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอย่างเดียวเงี้ยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วแสดงคือเขาจะไม่สามารถที่จะแยกประสาทได้เหมือนคนว่าอันนี้เป็นกลิ่นไอ้นี่นี่กลิ่นไอ้นี่กลิ่นนั้นทำอย่างทำใช่ใช่ค่ะคือเขาใช่ค่ะเขาอาจจะแยกได้แต่ว่าเขาจะแยกเขาแต่ที่เราจะสอนว่าคือถ้าหนูได้กลิ่นเนี้ยหนูต้องนั่งแค่เขาก็จะเพราะฉะนั้นเขาจะนั่งเฉพาะกลิ่นนี้เท่านั้นเนี้ยค่ะถ้ากลิ่นอื่นก็จะไม่นั่งค่ะครับแต่เวลาสุนัขตำรวจเท่าที่เห็นในภาพยนตร์นะอาจารย์เวลาเขาพบอะไรก็ตามเนี่ยแบบได้กลิ่นคนร้ายปุ๊บเนี่ยเขาจะเห่าคนละอย่างกันกับตรงนี้ถูกไหมฮะคือว่าแล้วแต่เทรนค่ะอันนี้คือเราตอนแรกเราแบบอยากจะให้ว่าถ้าบางคนเนี่ยคือเขาแบบให้เห่าเตือนก็ได้คือสอนว่าถ้าเจอกลิ่นเนี้ยคนอันเขาเทรนว่ากลิ่นคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาสอนว่าให้เตือนก็เขาก็จะเห่าแต่ว่าหรือว่าบางแบบอย่างพวกยาเสพติดบางทีเขาให้สอนให้ไปคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าระเบิดเนี้ยค่ะเขาจะสอนให้นั่งให้นั่งว่าห้ามคุยห้ามเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าสอนแบบไหนเนี้ยค่ะสอนแต่ของเรานี่คือสอนให้นั่งเจอพวกให้นั่งนะฮะให้นั่งค่ะใช่ค่ะสอนให้นั่งเจอได้กลิ่นก็นั่งลงค่ะอ๋อครับอันนี้ถามอาจารย์ตรงถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนี่ทำได้ใช่ไหมฮะทำได้ค่ะแต่ว่าวิธีเวลาการเทรนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแล้วแต่อาจจะนานกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละตัวเพราะว่าจริงๆในการเลือกสุนัขเนี่ยทางทีมเขาก็จะต้องไปเลือกดูก่อนหนึ่งก็คือจะต้องเป็นสุนัขที่นิสัยก็อยู่ที่นิสัยนอกจากพันธุ์แล้วอยู่ที่นิสัยแต่ละตัวได้ค่ะไม่ใช่ว่าแบบลาบราดอร์ทุกตัวจะทำได้หมดก็อาจจะเป็นไปไม่ได้คือเอามาฝึกแล้วก็อาจจะตัวนี้ทำได้ดีกว่าอีกตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับนิสัยแต่ส่วนมากเราก็จะเลือกตัวที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟค่ะแบบช่างอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เข้าไปดมเขาจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เอาแบบ
อาจจะไม่แต่ว่าก็พูดยากว่าจะเลือกซนเกินไปหรือไม่เพราะบางตัวก็เหมือนจะซนแต่ว่าพอสนใจมากๆก็ทำได้ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมาไทยจะทำได้ไหมหมอคิดว่าทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะตัวนิสัยส่วนตัวด้วยค่ะใช่ค่ะแต่เราไม่มีเวลารอขนาดนั้นใช่ไหมคุณหมอไม่มีเวลารอขนาดนั้นแล้วก็อันนี้คือพอดีถ้าเกิดว่าเป็นพันธุ์ที่แบบเก่งๆหน่อยที่เขาแบบฉลาดก็จะสอนได้เร็วอะค่ะใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทางทีมเขาก็เลยเลือกพันธุ์นี้มาค่ะก็เป็นว่าเอาละเรื่องของคุณสมบัติของหมาที่จะเอามาใช้ก็เป็นส่วนสำคัญนิสัยใจคอของเขาก็เป็นส่วนสำคัญการสอนการเทรนเป็นส่วนสำคัญซึ่งอาจารย์เอาอะไรมาประเมินฮะว่าเขาพร้อมแล้วพูดง่ายแบบภาษามนุษย์ก็คือจบหลักสูตรแล้วเนี่ยสามารถไปปฏิบัติงานได้เลยใช่ไหมครับคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงเทสในช่วงของแบบเริ่มปฏิบัติงานช่วงแรกอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คือที่ปฏิบัติงานเลยคือสุนัขพวกนี้เนื่องจากว่าเชฟรอนเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชฟรอนเขาก็คือตั้งแต่แรกแล้วเขาต้องอยากได้สุนัขพวกนี้ไปเพื่อที่จะไปดมเจ้าหน้าที่ของเขาอะค่ะเวลาเขาจะออกไปข้างนอกออกออฟชอร์ไปออกเรือไปเนี่ยค่ะที่ไปตามแบบแท่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยปกติเขาใช้ดมพวกยาเสพติดทีนี้เขาก็เห็นว่าน่าจะลองให้ดมโควิดด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มไปใช้แล้วค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเทียบกับคนก็น่าจะเป็นประมาณหมาวัยรุ่นไหมฮะอาจารย์6เดือน7เดือนหมาเด็กไหมฮะตอนที่เขามานี่7เดือนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขวบหนึ่งแล้วค่ะขวบหนึ่งก็คนประมาณกี่ปีได้ครับขวบหนึ่งเท่ากับคนประมาณสักจริงๆก็ยังวัยรุ่นอยู่ค่ะประมาณ10 ขวบกับ20เนี้ยค่ะก็พวกถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกระดุกกระดิบระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าคุณครูเขาเทรนมาเขาก็จะเชื่อฟังคุณครูค่ะพูดง่ายคือเขาจะสามารถที่จะง่ายในการฝึกเพราะว่าเขาคงไม่เคยฝึกดมอย่างอื่นมาก่อนเลยใช่ค่ะคือเท่าที่ในวิจัยต่างประเทศค่ะบางทีถึงจะฝึกดมอย่างอื่นมาแล้วก็สามารถฝึกได้เพียงแต่ว่าก็ต้องมาเริ่มใหม่เหมือนกันแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นที่คุยกันใช่ค่ะอันนี้เราก็เลือกแบบแบบน้องใหม่มาเลยไม่เคยดมกลิ่นอะไรมาก่อนเลยครับทีนี้เท่าที่หลายคนเขาเป็นห่วงกันเนี่ยอาจารย์เขากลัวว่าหมามันจะไปติดโควิดเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเป็นไปได้ไหมคือมีโอกาสจากรายงานต่างประเทศมีโอกาสติดได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอยู่กับคนที่คนป่วยอะค่ะคุกคลีด้วยกันใกล้ชิดเหมือนกับคนคุกคลีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในงานวิจัยของเราเนี่ยคือน้องแทบจะไม่มีเลยหมอคิดว่า 100% แทบจะไม่ติดเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าในตัวอย่างที่บอกว่าเป็นเหงื่อค่ะที่เก็บมาเนี่ยในเหงื่อเนี่ยโดยทั่วไปไม่มีไวรัสแล้วก็ตอนที่ทำวิจัยอะค่ะก็คือว่าทางทีมคุณหมอแพทย์จุฬาเนี่ยค่ะก็เขาก็เก็บตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าไวถึงมีติดมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่แบบก็จะรอให้แบบวางไว้ก่อนแล้วก็เชื้อมันก็จะไปเองเนี่ยค่ะเสร็จแล้วถึงจะส่งมาให้น้องหมาดมแล้วเวลาส่งให้น้องหมาดมน้องหมาก็ไม่ได้ดมสำลีโดยตรงอะค่ะก็จะอยู่ในกระป๋องพลาสติกทีนึงแล้วก็ใส่กระป๋องแซนเลตอีกทีนึงเพราะฉะนั้นน้องจะไม่มีโอกาสติดได้จากการใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นถ้าพูดถึงน้องสุนัขทั่วไปอยู่กับคนที่ป่วยค่ะก็มีโอกาสได้ค่ะกับแสดงว่าเขาแทบจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงเลยไม่ได้แปลว่าอยู่ดีก็ไปดมรักแร้หรือว่าอะไรก็ตามที่ติดเชื้อไม่ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เราอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เราก็ระวังอยู่ค่ะก็มีการระมัดระวังเพราะว่าเราก็จะให้ดมจากตัวอย่างเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวอย่างเขาก็ไม่สัมผัสโดยตรงกับสำลีจมูกเขาไม่โดนสำลีได้ซ้ำเนี่ยไม่โดนเลยก็คือเป็นกลิ่นที่ระเหยออกมาจากสำลีที่เขาได้กลิ่นค่ะโอ้โหแต่นี่ขนาดเราเอาพลาสติกไปบังเอาไว้แล้วเนี่ยเขายังได้กลิ่นนะเขาคือว่าเราต้องเปิดไอ้กล่องพลาสติกออกเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เขาดมแต่ว่าในเสร็จแล้วในกล่องพลาสติกนี่ก็จะเข้าไปอยู่ในกระป๋องแซนเลตทีแล้วกระป๋องแซนเลตก็จะเป็นแบบเหมือนกับกระป๋องพริกไทยอะค่ะก็ต้องหมุนเปิดอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะเป็นกลิ่นระเหยออกมาค่ะแต่ก็ไม่ได้ดมแตะที่สำลีค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะเข้าใจในว่าเราไปรังแกหมาไม่ใช่นะฮะอันนี้เราจะระบบป้องไม่ใช่ไม่รังแกแล้ววิธีการฝึกก็เราก็จะเป็นการฝึกแบบซึ่งปัจจุบันเขาเป็นแบบที่ใช้กันทางด้านการฝึกสุนัขเลยอะค่ะก็คือว่าเป็นการแบบ positive ค่ะก็คือว่าคือถ้าเขาทำเขาก็จะได้รางวัล
แล้วเราก็จะเหมือนกับว่าให้เขารู้สึกว่าการที่เขาทำงานเนี่ยการดมเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูฝึกเขาก็จะแบบพอเขาดมได้คุณครูฝึกเขาก็จะให้รางวัลชมน้องเขาก็มีความสุขอะค่ะก็คือจะไม่เครียดจะเป็นการฝึกแบบนี้ค่ะโอ้มันเลยกลายเป็นคล้ายๆกับเป็นความสนุกสนานของเขาไปทำนองนั้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เหมือนแบบออกมาทำเหมือนกับทำไปสำหรับเขาอาจจะไม่ได้มองเป็นงานนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเดือนเป็นการแบบว่าสนุกสนานกับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอาจารย์ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยผมถามเป็นความรู้นิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติเขาต้องไปอยู่ตามท่าอากาศยานหรืออะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีประทานโทษนะฮะอาจจะมีคนบางสัญชาติที่เขาไม่ชอบหมาหรือว่าไม่อยากจะสัมผัสด้วยอะไรพวกนี้เราจะมีวิธีการยังไงในการตรวจตรงนี้อาจารย์คือว่าถึงจะไปอยู่ที่ท่าอากาศยานค่ะน้องก็จะไม่เจอคนค่ะไม่เจอคนน้องจะต้องอยู่อีกห้องหนึ่งใช่ค่ะน้องจะต้องอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็จะต้องมีแบบทีมนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บตัวอย่างมาให้ค่ะก็คือว่าถ้าไปทำจริงๆเนี่ยก็คือเราจะต้องแจกแบบผู้โดยสารแบบเอาสำลีให้เขาไปเน็บนักแร้ไว้แล้วเขาก็เอาใส่กระป๋องมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ดมให้น้องไปดมน้องก็จะอยู่ห้องนึงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เจอสุนัขเลยค่ะเจอเลยอ๋อไม่ได้แปลว่าเดินให้เจ้าหน้าที่ดูไปแล้วก็ไปดูตรวจเขาอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ได้จะไม่ใช่แบบดมยาเสพติดค่ะคนอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นโรคติดต่อเราจะต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะใช่ใช่เราคุ้นเคยกับภาพของหมาตำรวจของอะไรพวกนั้นที่เขาจะทำลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่พอเจอตรวจโควิดเราก็ไม่คุ้นเคยว่าใครไหนคนเข้าใจว่าจะไปดมกับตัวอะไรแต่จริงๆยังไม่ใช่ค่ะค่ะไม่ใช่นะเอาละเพราะฉะนั้นจะเริ่มปฏิบัติการได้เมื่อไหร่อะไรยังไงครับอาจารย์ครับก็คือถ้าตอนนี้คือทางที่น้องเขาอยู่ที่สงขลากันนะคะน้องสุนัขของตัวเขาอยู่ที่สงขลาก็คือตอนนี้เชฟลอนเขาก็ให้ปฏิบัติการไปบ้างพอสมควรแล้วอะค่ะซึ่งผลออกมาตอนนี้ก็ถือว่ายังโอเคเพราะว่าพอดีแบบตัวอย่างคือของเชฟอนเนี่ยคือไม่มีใครโพสิทีฟน้องเขาก็ไม่นั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านนะคะแต่ว่ามีแผนว่าจะพาเข้ามาอาจจะพาเข้ามากรุงเทพนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าถ้าออกไปในสถานที่ต่างๆนะคะก็ยังไม่คือเราต้องมีที่ให้น้องเขาอยู่ในการดมเพราะว่าน้องเขาจะไม่ได้ลงออกไปเจอคนนะคะทางบริษัทเชฟมันเขาก็จะทำเป็นกำลังมีแพลนว่าจะเหมือนกับมีรถนะคะให้น้องเขาอยู่ด้านในรถแล้วก็น้องก็จะดมจากในรถก็จะไม่เจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะรอทางด้านเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะขึ้นมาก็อาจจะประมาณเดือนหน้าอะไรอย่างงี้มั้งค่ะกำลังมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในช่วงนี้ไหมฮะช่วงโควิดกำลังระบาดอยู่เนี่ยอาจารย์ครับก็ไม่ใช่ดูแลตัวเองกันดีๆแล้วค่ะแล้วป้องกันตัวเองเอาค่ะเพราะว่าดูแล้วน่ากลัวอยู่กันค่ะสำหรับน้องสุนัขกับแมวคือถ้าเจ้าของท่านไหนเนี่ยนะคะแบบถ้าตัวเองแต่จริงๆถ้าติดคือเขาให้ออกไปอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องมีการแพลนที่ตอนนี้หมอเป็นห่วงก็คือว่าเจ้าของไม่สบายแล้วใครจะอยู่บ้านกับน้องสุนัขกับแมวนี่อาจต้องมีการแพลนกันให้ดีค่ะเพื่อจะฝากใครอันนี้เป็นห่วงตรงนี้แค่นี้ค่ะใช่ค่ะครับยังไงก็ดูแลตัวเองสำคัญที่สุดเลยนะอาจารย์ฮะสำคัญแค่อย่าติดเลยดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีขึ้นมันดูปัญหาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันตอนนี้ค่ะครับเอาละครับวันนี้รบกวนใจแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสัตวแพทย์หญิงจุฑามาศเป็นจนิรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับเชฟลอนนี่ก็เป็นบริษัทขุดเจาะน้ำมันที่อยู่กลางอ่าวไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมว่าต้องเป็นที่สงขลาเพราะว่าฐานก็อยู่ที่นั่นฐานบนฝั่งนะครับอยู่ที่นั่นเวลาจะบินก็ในพนักงานขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินไปส่งที่แท่นขุดเจาะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เจ้าสุนัขเหล่านี้นะครับในการดมกลิ่นซะก่อนเลยในช่วงแรกเพราะการไปอยู่ที่แท่นจุดขุดเจาะน้ำมันนี่มันต้องอยู่กันหลายวันนะยาวนะครับอ่ะเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของฟ้าทลายโจรนะครับป้องกันโควิดไม่ได้แต่สามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้แล้วจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ทิติแสวงธรรมรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าหนึ่งครับส่วนคำถามวันนี้นะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับนำเสนอบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์
มอบความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุนะครับเป็นวงเงินสูงสุดจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ